เรื่องนี้ก็ต้องขยายผลแล้วก็ตามหาความจริงนะคะเมื่อกี้คอเซ็นเตอร์เสนอเงินให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่รอบนี้เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากันโชครัพย์อีกแล้วนะคะคือไปจับผู้ต้องหากระทําความผิดมาแล้วมีการถ่ายเงินเรียกเงินค่ะไม่พอแค่นั้นมีการไปข่มขืนเหยือ่อข,ข่มขืนคนร้ายด้วยคือผู้ที่ผู้ต้องหาจับเข้ามาเนี่ยนะแต่บอกว่าอ่ะจ่ายเงินมาหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เนี่ย หน้ตาตสาสวยนะคะไปล่วงเกินเขาแล้วจะลดโทษให้คุณผู้ชมทําแบบนี้ได้ด้วยหรือแล้วทาจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าโดนกล่าวหาขนาดนี้ตํารวจเสียหายนะคะ,คะถ้าไม่จริงต้องรีบออกมาบอกเลยเพราะผู้ต้องหาเนี่ยผู้เสียหายเขาไปที่สายไหมต้องรอดค่ะบอกว่าถูกตารวจฝ่ายสืบสวนกองกํากับการสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีกันโชคทรัพย์กว่า3 0 0 0 0นบาทมีหนำซ้ํายังคมคืนเธอด้วย แล้วข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมพี่มอมคือข้อหามันจะเบาลงเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนข้อหาให้เลยดิว่าแบบนี้นะคะที่สอพอประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ปรทุมธานีค่ะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็พาสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะเข้ามาแจ้งความ,มดําเนินคดีกับชายชะกันคนนึง ที่อ้างตัวเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรปทุมธานีย้ำอีกทีต้นสังกัดจะได้รีบออกมาชี้แจงนะคะผู้เสียหายเล่าแบบนี้บอกว่ากลุ่มช,ชกกายชะกันที่อ้างตัวเป็นตำรวจสายสืบกองบังคับการสืบสวนภูทรปทุมธานีเนี่ยมากัน6 7คนคะ่ะขับรถมาสาคันมาจับกลุ่มก็มีการจับกลุ่มตัวเธอนะคะแล้วก็ตัวของสามีด้วยเนี่ยนะคะไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีเลยนะ ก็น่าจะเป็นตำรวจจริงนะว่าพาขึ้นไปโรงพักเลยอะค่ะแล้วก็แยกห้องสอบปากคําจากนั้นชุดสืบค่ะได้มีการขอตรวจสอบโทรศัพท์ของเธอแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติเห็นยอดเงินในบัญชีธนาคารอยู่3า0 0 0 0หบาทเมื่อชุดจับกลุมเห็นดังนั้นก็เลยค่มขู่กับเธอนะคะโดยบอกว่าอาจจะต้องโทษจําคุกและถูกยึดทรัพย์แต่ถ้าไม่อยากติดคุกไม่อยากถูกยึดทรัพย์ มามาเคลียได้เคลียให้หก็จะให้เคลียกันค่ะด้วยการให้เงินชุดจับกลุ่ม3 0 0แสนบาทแลกกับการเปลี่ยนข้อหาตอนแรกเนี่ยมาบอกว่าครอบครองยาเคนะคะเขาจะเปลี่ยนให้เลยเป็นครอบครองยาบา้าแค่2เม็ดจากนั้นชุดจับกลุ่มก็พาไปตระเวนกดเงินจนครบ3 0 0แสนบาทค่ะระหว่างนั้นค่ะก็มีการเอาเงินไปแบ่งกันด้วยนะคะที่กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรปทุมธานีโดยหนึ่งในชุดจับกลุ่มเนี่ย บอกกับเธอว่าพี่เป็นคนเจราจากับนายให้พี่ต้องได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้นอกเหนือจากสามแสนที่กดไปแล้วนะจนแ<อ>จกจกเงินก็เรียบร้อยแล้วจ่ายเงินก็เรียบร้อยแล้วแต่พี่เนี่เป็นคนคุยให้เลยนะน้องมีอะไรจะให้พี่อีกไหม,มผู้เสียหายบอกโอ้พี่เอาเงินไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วค่ะตำรวจคนนั้นค่ะคุณผู้ชมบอกกับเธอว่าอย่างนั้นเอาแบบนี้มาร่วมหลับนอนกับเขาเพื่อเป็นค่าคุยกับนาย ถ้าคุยกับนายจากนั้นก็ได้มีการบังคับเธอเข้าไปข่มขืนจนสําเร็จนะคะแล้วก็มีการระบุด้วยนะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรมย่านรังสิตข,ข่มขืนเสร็จเอาเงินไปสามหมื่นคุณผู้ชมเธอเล่าแบบนี้3 0 0 0 0นไปแล้วนะ<า>3 0 0 0 0ไปแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บ30,000ื่น คมคืนด้วยนะแล้วก็เอาตัวเธอเนี่ยกลับมาที่สถานีตํารวจนะคะ,คะจากนั้นเนี่ยก็ได้พาแฟนเธอส่งตัวไปดําเนินคดีที่สพธัญบุรีข้อหาครอบครองยาบ้า2เม็ดจริงๆด้วยอู้จากตอนแรกโดนยาเค <Okay. S 1> ตอนนี้กลายเป็นยาบ้า2เม็ดอ้ยเขาทําตามที่เขาพูดเลยนะคะหลังจากแฟนผู้เสียหายได้ประกันตัวออกมา2ส,สัปดาห์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมามีอาการผิดปกติไม่ค่อยพูดขอยาก็เลยมีการพูดคุยกัน สุดท้ายฝ่ายหญิงก็เลยยอมเล่าค่ะว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรบ้างนะคุณผู้ชม<ะ>ก็เลยมีการไปปรึกษากับตำรวจอีกที่หนึ่งที่รู้จักกันตำรวจบอกงั้นไปหาคุณเอกภพดูสิตำรวจจะบอกให้ไปหาคุณเอกภพเลยอะ นะคะสุดท้ายก็เนี่ยแหละค่ะกลายเป็นเรื่องนี้แดงขึ้นมาแล้ววันนี้10บโมงคุณเอกภพจะพาผู้เสียหายสองคนไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลก็เป็นการนัดแนะก,กับท่านร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีท่านจะลงมารับเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเป็นเรื่องถ้ามันเป็นอย่างที่ตัวผู้เสียหายมาเล่าให้ฟังจริงๆเนี่ย ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นโจรกันแน่นะใช่ใช่ไหมการกระทำนีโวหูแย่มากแล้วแล้วไปปรึกษาตํารวจที่สนิทกันตํารวจบอกว่าไปหาพี่เอกภพบอ้าวแม้แต่ตัวท่านเองก็ไม่สามารถพาเพื่อนท่านไปดําเนินคดีได้หรอคะมันอาจจะได้แต่คดีมันอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นข่าวอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะคือต้องเนาะ